Here is Wok Tum Bay, Hin Kong, Kok Phangan, Island. We are welcome you to watch my video from Thailand, Kok Phangan, in Gulf of Thailand, dear. Hello, my friend, everyone. สวัสดีทุกคนเลยนะคะเข้ามาชมภาพจากอ่าววกตุ่มเบนะคะหรือว่าอ่าววกตุ่มหรืออ่าวหินกองที่บ้านหินกองนะคะแล้วก็มีภาพชายทะเลชายหาดสวยๆที่อยู่ในพื้นที่ราบนะคะอยู่ระหว่างบ้านสีธนูกับบ้านวกตุ่มนะคะอยู่ตรงบริเวณฝั่งตะวันตกของเกาะพะงันนั่นเองนะคะบริเวณนี้แยกส่วนมาจากตรงที่มีทะเลแหวกนะคะอยู่ไม่ไกลจากหินกองเลยค่ะแล้วก็บังเอิญเป็นวันที่น้ำช่วงจังหวะเวลาน้ำลดพอดีเลยนะคะก็ได้มาเห็นภาพของบ้านพักตากอากาศสำหรับชาวต่างชาติและชาวไทยนะคะที่เข้ามาพักเป็นอยู่รายเดือนนะคะเขาทำได้สวยงามมากเลยค่ะบ้านมาตรฐานอย่างดีอยู่ริมหาดเลยนะคะเจ้าของพื้นที่เป็นผู้สร้างแล้วก็มีชาวต่างชาติเข้ามาเช่าและก็ดำเนินการบางเจ้าก็อาจจะมีธุรกิจเป็นการให้เช่าที่ดินเพื่อสร้างบ้านเป็นบ้านพักตากอากาศนะคะเป็นความตื่นตาตื่นใจที่เราได้เดินเลาะริมหาดไปเรื่อยๆนะคะต้นมะพร้าวในช่วงจังหวะที่เรามองเห็นนั้นก็คือน่าจะมีด้วงนะคะด้วงมะพร้าวกัดกินก้านมันนะคะน้ำที่หล่อเลี้ยงจึงทำให้ใบมะพร้าวแห้งกร้านไม่สวยงามเลยนะคะแล้วต้นมะพร้าวนี่กับต้นเทียนทะเลและต้นไม้ที่อยู่ริมฝั่งทะเลเนี่ยเป็นต้นไม้ที่ทนความเค็มได้ดีมากเลยนะคะสามารถใช้ชีวิตอยู่กับน้ำเค็มได้อย่างดีเนาะมองเห็นภาพสวยๆจากริมหาดที่อ่าววกตุ่มเกาะพะงันนะคะได้พาเอาภาพสวยงามให้ทุกคนได้เห็นได้ชมกันเนาะเป็นความงดงามอีกอย่างนึงนะคะที่ในสถานที่ท่องเที่ยวแบบนี้นะคะเราก็โชคดีมากเลยที่ได้อยู่ที่เกาะพะงันแล้วได้เห็นชาวต่างชาติชาวยุโรปตั้งใจมาอยู่ที่เมืองไทยกันนานๆใช้ชีวิตอยู่ที่เกาะพะงันกันอย่างมีความสุขเลยมากมากๆเลยนะคะมีธุรกิจของผู้ประกอบการชาวต่างชาติเกิดขึ้นนะคะมากมายเพราะว่าทุกคนอาจจะบางท่านก็แต่งงานกับชาวไทยนะคะไม่ว่าชายและหญิงนะคะแล้วก็ผู้ประกอบการหลังร้านอาหารทางโยคะแล้วก็กลุ่มของผู้ที่ทำยิมนะคะที่ออกกำลังกายสถานที่ออกกำลังกายมีซาวน่ามีการใช้เครื่องออกกำลังกายนะคะเพราะว่ามันอยู่ในวัยของเหมาะสำหรับคนที่อยู่ในวัยของท่านที่ทำเงินได้นะคะมีรายได้มากๆนะคะแล้วก็ทำงานออนไลน์นะคะขายของออนไลน์หรือว่าทำธุรกิจเกี่ยวกับออนไลน์แล้วก็สามารถย้ายไปอยู่ที่ไหนๆได้ที่นานๆถ้าถูกใจก็อยู่นานหน่อยเนาะเป็นโอกาสที่เราจะได้เห็นความเป็นธุรกิจของชาวต่างชาติและชาวไทยที่เกิดขึ้นใหม่ๆบนเกาะพะงันนี่เองนะเป็นความประทับใจอย่างที่เห็นนะคะเป็นอะไรที่มาตรฐานมากๆเลยค่ะเขาจัดสถานที่ได้สวยงามได้น่าอยู่แล้วก็เป็นกระจกเปิดโล่งมองเห็นชายหาดมองเห็นทะเลมองเห็นซันเซ็ตนะคะไม่ได้ทำม่านใสนะคะเพราะว่าการที่เราได้มองเห็นชายทะเลมันก็เป็นอีกห่วงจุ้ยหนึ่งที่สร้างออร่าให้กับบ้านให้กับคนที่พักอยู่ในบ้านนะคะก็เป็นความประทับใจในมุมมองที่เราเห็นจึงนำภาพมาให้ชมกันนะคะตรงนี้อยู่ที่หมู่บ้านวกตุ่มหรือหมู่บ้านหินกองนะคะเขาเรียกอย่างนั้นเนาะก็ใกล้ดวงพระอาทิตย์ตกดินนะคะเราก็มามองพระอาทิตย์ตกน้ำทะเลกันนะคะอยู่ไกลๆก็มีชาวบ้านมาหาหอยกลมมางมหอยกลมกันนะคะเป็นสถานที่ที่น่าสนใจอีกแห่งหนึ่งที่มีทะเลแหวกยามที่น้ำลดทะเลแหวกก็จะมีโผล่สันทรายขึ้นมาอย่างเยอะเลยค่ะมองไกลๆอีกด้านนึงนะคะตรงบริเวณที่เราอยู่ตรงนี้ยังไม่ถึงสันทรายนะคะอยู่ไกลหน่อยนึง
แต่ในอยู่บริเวณเดียวกันเนาะเพราะว่าลมทิศทางลมเนี่ยเข้ามา2ด้านใช่ไหมคะแล้วน้ำจะหมุนตัวเข้ามาเจอบรรจบกันก็เหมือนกับเราใช้มือ2มือเราเนี่ยกอบเอาทรายมารวมกันเป็นกองพุ่มพูนนะคะน้ำก็จะซัดตรงสันทรายนั้นออกไปตัวน้ำก็หมุนเอาทรายกลับขึ้นมาให้เป็นสันทรายเนาะตรงบริเวณนั้นนะคะแต่ตรงนี้อยู่ใกล้ๆกันไม่ไกลจากตรงนี้เท่าไหร่นะคะจะมองเห็นไกลๆลิบๆนิดนึงนะคะเดินก็ไม่ได้ไม่ถึงประมาณไม่ถึงกิโลนะคะก็ถึงแล้วนะคะมองเห็นสันทรายอยู่ริ้วๆอยู่ใต้ๆหลังด้านที่คนเดินอยู่ตรงนู้นนะคะมองบริเวณนั้นคือสันทรายที่เป็นทะเลแหวกโผนะคะถ้าเราเข้ามาเที่ยวที่เกาะพะงันทุกค่ำนะคะวันไหนก็ได้ที่เราไปนะคะเราก็จะได้เดินลงทะเลลุยน้ำไปนะคะถ้าน้ำแค่น่องเรานี่เราเดินไปเนี่ยจนถึงตรงนั้นประมาณ15นาทีเดินกลับอีก15นาทีกลับมานอนที่บ้านเรานี่จะรู้สึกดีมากนะคะทำให้ร่างกายเราอบมันเหม็นมากเราได้แช่น้ำเกลือนะคะทำให้เรานอนหลับสบายไม่ปวดน่องด้วยนะคะน้ำเกลือเนี่ยช่วยเราได้เยอะนะคะสำหรับกล้ามเนื้อหรือว่าความเค็มของน้ำเกลือนะคะเขาถึงบอกว่าถ้าท่านใดปวดเมื่อยที่น่องที่ขาให้แช่น้ำเกลือนะคะใช้น้ำเกลือใส่ลงไปในถังแล้วแช่นะคะแต่ว่าเราอยู่กับทะเลเราก็ไม่ต้องไปเอาเกลือมาใส่ถังนะคะเราก็เดินไปเดินมาอยู่ในน้ำสักหน่อยนึงเนาะขอบคุณทุกกำลังใจที่เข้ามาชมมาฟังกันนะคะความเป็นอยู่ของธรรมชาติสอนให้เราได้มีความสุขกับการใช้ชีวิตอยู่ที่เกาะพะงันมากๆเลยค่ะถ้าท่านใดสนใจอยากจะมาแบบสะพายเป้เที่ยวมาเที่ยวเกาะพะงันนะคะมาให้ถึงนะคะทางเส้นทางมาเกาะพะงันมีขึ้นเครื่องบินจากสนามบินสุวรรณภูมิลงที่เกาะสมุยหรือลงที่สุราษฎร์ธานีลงที่นครศรีธรรมราชนะคะต่อมาเกาะพะงันได้เช่นกันนะคะถ้ามาทางสมุยก็เป็นสายการบินของบางกอกแอร์เวย์ที่เป็นสายการบินเดียวนะคะจากสุวรรณภูมิหรือสถานีจากสนามบินดอนเมืองก็ได้นะคะแต่ว่าถ้ามาจากสนามบินดอนเมืองลงสุนครศรีธรรมราชกับสุราษฎร์ธานีต่อเรือกับรถตู้มาอีกประมาณ3ชั่วโมงกว่าก็ถึงเกาะพะงันนะคะแล้วในอ่าวไทยนี่มีเกาะที่มีชื่อเสียงก็คือของอำเภอเกาะพะงันมีเกาะพะงันมีเกาะเต่านะคะแล้วก็ที่อำเภอเกาะสมุยและก็หมู่เกาะอ่างทองเกาะพะลวยนะคะและเป็นถ้าล่องกลับกรุงเทพก็ออกจากเกาะเต่าก็ไปเกาะแถวชุมพรนะคะไปขึ้นรถของท่องเที่ยวลมพยาที่ชุมพรหรือรถประจำทางที่ชุมพรหลังสวนได้นะคะเพราะตรงนั้นเป็นท่ามะขามท่าเรือท่ามะขามนะคะไม่ใช่ด่านมะขามหรือท่ามะขามเนี่ยแหละค่ะใช้2ชื่อตรงใกล้ๆอำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรนะคะเข้ากรุงเทพได้สะดวกสบายมากเลยนะคะเชื่อไหมคะว่าทะเลในเมืองไทยเราเนี่ยมีความสำคัญความสวยงามทางการท่องเที่ยวนะคะเขาก็ให้คะแนนในการมาเที่ยวเมืองไทยเราอย่างมากเลยค่ะถ้าไม่มีระบาดโควิดนะคะการท่องเที่ยวไม่ซบเซาเงินจะไหลเข้าเมืองไทยไม่รู้ตัวเลยนะคะ เป็นเส้นเลือดใหญ่อีกชนิดหนึ่งในการทำธุรกิจพาณิชย์หรือว่าต่างๆโดยการใช้การท่องเที่ยวแล้วมีหลากหลายอาชีพที่เกิดขึ้นโดยการท่องเที่ยวด้วยนะคะแต่ว่าสิ่งที่มันกำลังจะชะลอตัวในการที่มีโรคระบาดเข้ามานี่มันก็ต้องรอเวลาอีกนิดนึงนะคะถ้าเมื่อไรประเทศไทยไม่ล็อกดาวน์ผู้เข้ามาเยี่ยมเยือนก็ทำให้เราคนที่มีอาชีพท่องเที่ยวได้ใช้ชีวิตกันอย่างมีความสุขในการทำงานการต้อนรับผู้มาเยือนนะคะบริเวณที่มองเห็นนั้นคือร้านค้าของชาวต่างชาตินะคะที่เขาทำเป็นที่ร้านอาหารเพื่อนั่งชมพระอาทิตย์ตกดินในยามค่ำแล้วเป็นการนั่งกินของผู้คนที่เป็นชาวต่างชาติด้วยกันมาอุดหนุนกันเองนะคะทำให้มีที่กินอาหารหลายๆแห่งบนถนนเส้นเลียบริมฝั่งทะเลฝั่งตะวันตกของเกาะพะงันเนาะอยากให้ทุกคนลองเปิดใจมาเที่ยวเกาะพะงันนะคะ
ถ้าท่านใดคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปจะให้รายละเอียดไว้ถ้าหากท่านตั้งใจจะมาจริงๆนะคะมาทางรถมีหรือรถทางรถบขส.รถประจำทางก็ได้นะคะมาทางจากหมอชิดก็ลงที่ท่าเรือดอนสักต่อมาเกาะพะงันนะคะหรือว่าลงขึ้นที่สายใต้มาลงที่ท่าเรือดอนสักต่อมาเกาะพะงันก็ได้เช่นกันค่ะมีหลายทางมากขับรถมาเองก็ขึ้นนำรถขึ้นที่ดอนสักเฟอร์รี่ข้ามมาถึงเกาะพะงันสามารถขับรถเที่ยวบนเกาะพะงันได้อีกด้วยนะคะถ้าท่านไม่เช่ารถบนเกาะพะงันมีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันนะคะไม่เหมือนกับต่างจังหวัดบางแห่งนะคะที่นี่มีทั้งรถเช่ามีทั้งที่แลกเงินนะคะเป็น Exchange Money อยู่ทั่วไปนะคะตู้ ATM นี่มีอยู่ทั่วไปในเกาะพะงันเลยค่ะมีร้านสะดวกซื้อมี Big C Lotus Macro นะคะอยู่ที่นี่อย่างเป็นเขาเรียกว่าต้อนรับหรือว่ารองรับธุรกิจที่กำลังเติบโตและเติบโตเป็นก้าวกระโดดนะคะที่เกาะพะงันนี่มีสิ่งดีๆเกิดขึ้นมากมายนะคะแต่ว่าบางครั้งการบริหารของเทศบาลบางเรื่องก็อาจจะทำให้ไม่สะดวกอย่างเช่นเรื่องเก็บขยะไม่ทันหาที่ทิ้งไม่เจอไม่ทันเนี่ยก็มีแบบยังขัดข้องอยู่มากเลยนะคะหวังว่าทุกคนคงจะได้เห็นภาพสวยงามจากเกาะพะงันนะคะที่นี่คือตรงหมู่บ้านหินกองหรือบ้านวกตุ่มนะคะอ่าววกตุ่มเบติดกับหมู่บ้านสีธนูค่ะใกล้ๆที่เราอยู่นี่เองนะคะ